ืออีเนี่ยดูแต่เช้าดูสอนนี้บอกให้เนมาสปาเป็นยังไงคะสปาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้ดาราหนึ่งคนธรรมดาอย่างกูหนึ่งเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยจะไปโรงแรมตรงไหนโอเคเดี๋ยวคุณเปิดรายการก่อนวะนี่คือไปเนเออาแดงนะคะว่ายังไม่มีที่แดดสักอย่างคือหลอกมันว่าวันนี้จะพามาสปา1แถม1เขาให้ฟรีเขาให้ฟรีแบบเนี่ยดาราพาเพื่อนอยู่ที่โรงแรมแต่ตอนนี้ยังหาโรงแรมไม่เจอเลยนะคะก็เดี๋ยวลองดูแต่ก่อนถึงโรงแรมกลัวมันได้ชุดนี้พี่คะโรงแรมอยู่ไหนอ๋อต้องไปชั้น1ครับอ๋อต้องไปชั้น1เออกูบอกที่ไหนเดี๋ยวก่อนตกลงมึงยังไงเอาดีๆมึงจะพักกูมาสปาใช่ไหมมึงเห็นชั้นนี้ใช่ป่ะเออเดี๋ยวมึงดูชั้นนี้นี่คือเกิดใครอยากมาหาชุดเขาไปงานเฮ้ยดีว่ะตรงเนี้ยใช่ป่ะทำเป็นเล่นไม่ใช่เผยฝ่ายมันโอเคมากๆเลยนี่คือของเราไอ้กูสมควรใส่แบบนี้ไปเพลนเลยจริงมันดีมากๆอ่ะสวัสดีเฮ้ยดีอ่ะคือเดี๋ยวก่อนนะใครบอกว่าซื้อของไปทีมงานต้องไปแพลตินัมนะคะเนี่ยขับไปขอแนะนำที่ใหม่ค่ะคือที่นี่ชื่อว่าวอเตอร์เกตพาวิเลียนลิฟต์มันไม่ไปมึงหลอกกูใช่ไหมไปเจอจากชั้นหนึ่งมาชั้นสามเดียวทำเป็นเล่นเดี๋ยวมีงานคอสเพลย์จริงๆเช่าชุดเจ้าสาวเดินๆมาหมดนะหัวเดี๋ยวตอนมึงจะแต่งพามาดูชุดที่นี่อุ้ยมึงมีวิกด้วยเฮ้ยนี่ไงเนแบบที่เขาทำหักมาใช่ป่ะเฮ้ยนี่ผมจริงผมบอกว่าดูไม่ออกเลยเฮ้ยมึงมันนิ่มมากเออจริงเฮ้ยมึงหรือจะน่ารักเนี่ยกูอยากผมแบบนี้มานานละเอาจริงๆกูอยากผมแบบนี้มานานละเฮ้ยมึงน่ารักโคตรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพี่ปลายจะถ่ายละครได้ไหมคะถ้าเกิดเปลี่ยนผมแบบนี้แต่ประเด็นคือเรามาสปากูว่านะถักเตียนไปแดกส้มตำไปดีกว่าเนี่ยสรุปแดกส้มตำแค่10 นาทีถักเปียปลาไป2 ชั่วโมงจ้าเดี๋ยวก่อนเออโอเคหยุดละหยุดไม่อีนี่ละเดี๋ยวจะไปทำสปากันก่อนใช่เดี๋ยวแป๊บนึงหาท่าก่อนนะขอบคุณพี่ฝ้ายจริงๆนะคะที่พาหนีมาทำสปาในโรงแรมซึ่งมันเป็น experience ใหม่มากๆจริงๆที่จะได้เราฝ้ายขอบคุณมากมากถึงแล้วอุ้ยสระว่ายน้ำนี่ก็ไม่ได้หลอกนี่ไม่หลอกอ๋อก็พามาโรงแรมอยู่จริงๆโอเคงั้นตะกี้เราเข้าผิดใช่ปะเราเข้าถูกแต่มันทางเข้ามันเป็นแบบนั้นอ๋อโอเคเดี๋ยวนี้สปาไปทางนี้หรอคุณสปาไปใช่ทางนี้กูว่าตายอย่าเราจะแช่อ่างนี้ด้วยกันหรอใช่ค่ะโอ้ยตายละนี่มันเป็นเซ็ตฮันนีมูนหรือเปล่าคะเรามากัน2 คนก็ต้องฮันนีมูนค่ะดีจังค่ะย่าจุ๊บเบอร์หน้าตกแหมเหม่งเลยนะเราอ่ะพี่ไปสายแดกช่วยพาไปแดกไปสักอย่างในวันที่ยุ่งกันมาอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะที่ไหนถามพี่ตามดีกว่าว่าอยากไปฮานูยพี่แถวนี้อะไรอร่อยอ่ะแถวนี้อะไรอร่อยข้าวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มตำได้หมดค่ะเขาเรียกว่าถามเจ้าถิ่นเว้ยแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกแถวนี้ใช่เราจะได้ไม่กินอะไรเดิมๆเพราะว่าแถวนี้คือประตูน้ำใครๆมาก็ต้องกินแต่ข้าวมันไก่ประตูน้ำวันนี้มันก็มีแล้วแหละงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เจออะไรก็ได้นะคะมึงมันมีร้านอยู่ข้างในเราด้วยเออเฮ้ยเห็นปะมันเป็นเราได้ถิ่นจริงๆเห็นปะในที่สุดเราก็เจอร้านเฮ้ยขนมจีนก็น่ากินโอ้ยน่ากินไปสั่งดีกว่าเฮ้ยดีราคาดีเอารับเกี๊ยวนะคะหนูเอาส้มตำปูปลาค่ะอีก2 เม็ดปกติคุณน้าทำเผ็ดไหมคะปกติก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะอร่อยหมดนะคะไม่ว่าจะกี่เม็ดเอาน้ำตกหมูแล้วปลาเป็ดด้วยค่ะแล้วก็ตำถั่วด้วยตำมะละกอกับตำถั่วใช่ตำปูปลากับตำถั่วขอซึบซับนะคะพี่2 เม็ดพอ
ี้คือ40บาทแบบนี้นะคะพี่ก็ยังใส่เสื้อสูทธรรมดาหน้าก็ไม่มันเลยเพราะใช้แป้งดีมากใช่ค่ะมึงไม่ซ่อมเหรอวะนี่มึงเห็นเป็นอะไรสำหรับสาวเหนือแล้วรสชาติเป็นไงคะดีมันจริงเหรอมีดอกหนึ่งด้วยมึงโอดีอร่อยกูลองชิมบ้างชิมค่ะค่อยสองอันมาเลยคือมึงจะเอาสิบอันก็ได้นี่พี่มาจากเหนือปะคะพี่มาเหนือปะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเขาบอกว่าดอกนิ้วเนี่ยมันหาซื้อยากใช่ไหมมากตัวเองจีบสัญญาอ้าวแล้วนี่ถ้าเกิดหาซื้อในตลาดกรุงเทพเราอีกหรอหอเล็กๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้น่ากินมากนี่เรื่องจริงของมึงไข่ก๋วยเตี๋ยวยวนไอ้อาแดกอยากกินอะไรก็กินข้าวไข่เจียวกุ้งฟอส้มตำอีกประมาณแบบหลายอย่างมากไม่ได้เส้นก๋วยจั๊บยวนคือบอกเลยว่านุ่มมากเหนียวมันเหนียวนุ่มใครมาแถวนี้ต้องมากินเอาจริงๆไม่ต้องไปถึงว่าต้องเป็นร้านที่เขาบุกกันเท่านั้นนะคะในกระปายจะพายหาร้านที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาดูน้ำแต่ไม่ได้กินเหมือนเข้ามาแต่ไม่ได้ซึ่งสำหรับพวกเราแล้วนะคะการเลือกกินอาหารในโรงแรมกับอาหารข้างทางเราสองคนเลือกกินอาหารข้างทางนุ่มกว่าจริงดีมากเลยผัดคือลาวปลาปะลาวดีปลาหอมสุดยอดจริงๆนี่ผิดของเลยคือเขาตำแบบไม่หวานนะเขาเรียกว่าปลาหนัวขอบคุณค่ะจริงๆอันนี้เป็นเมื่อตำมาทุกอันอะอร่อยสิบเต็มสิบเฮ้ยนี่อีกว่ะเน๊ะนี่อะไรจ๊ะลาบเป็ดละเม็ดอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวคั่วอึ๋มมากแตกในปากขออนุญาตเจอกันนะคะเจอกันหน้าเป็นบล็อกนะคะของไปในที่ไหนเจ็ดอย่าง200กว่าบาทนะคะคุ้มค่าปาจิโกะมากที่ดอกแต่งตัวเขาเป็นหมาหน้าร้อยในการทำรายการสองคนอะไรเอ่ยไม่เข้ากัน